สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมมิสเตอร์นกวันนี้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะครับของผมเลยนะครับผมก็จะเข้าไปในบ่อนะครับวันนี้ผมมาที่บ่อกระเบื้องของลุงสินนะครับกะว่าจะเอาโอลิมปัสนะครับ OMD EM 5 Mark 2มานะครับเพื่อที่จะมาลองถ่ายนกนะเนื่องจากว่ามันเงียบมากๆนะครับนี่ตัวนี้คือมันมีไซเลนชัตเตอร์ครับมันเงียบแล้วก็ถ้าเรามาถ่ายนกหรือถ่ายสัตว์เนี่ยสัตว์ก็จะไม่รู้เลยว่าโดนถ่ายอยู่ผมก็เลยเอามาครับเอาเฉพาะบอดี้มาแล้วเดี๋ยวมาติดเลนของแคนนอนเอาครับก็เตรียมมาพร้อมครับใส่เป๋าอะก็เดี๋ยวเตรียมของไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นเสบียงและอุปกรณ์ที่ผมจะเอาเข้าไปในบ่อครับเพื่อวันนี้เราจะได้อยู่แล้วก็กินข้าวกลางวันในนั้นครับก็ในกระเป๋าผมก็จะจัดเป็นแบ็คแพ็คนะครับจะไม่พยายามให้มันน้อยที่สุดก็จะมีท่าดีมาร์คโฟกับติดเลนส์อันนี้ไว้เลยนะครับติดเลนส์ซิกมา150-600ไว้เลยก็มีบอดี้ของอิมไฟมาร์ค2นะครับของโอลิมปัสนะครับก็เล่นอะไรอ่ะ EFS นะครับ55-250หนึ่งตัวเพื่อที่จะเอาไปติดกับโอลิมปัสนะครับแล้วก็มีถ่ายทางวิดีโอซิกมาคอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้อะไรอันนี้มีอะไรมีแบตสำรองแล้วก็เมมโมรี่ตั้ง2ตัวครับอันนี้ตัวหนึ่งตั้งถ่ายวิดีโอครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ใช้ถ่ายนกข้าวปลาอาหารเรียบร้อยครับผมเดินเข้าไปก่อนนะครับระหว่างรอลุงสินเราเดินเข้าบ่อไปก่อนครับลุงสินบอกว่าเข้าไปก่อนได้เลยตอนนี้เราอยู่ในซุ้มบังไพนะครับของบ่อกระเบื้องแล้วนะครับติดตั้งอุปกรณ์ก่อนครับตอนนี้ก็นั่งไปเงียบๆครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาเลยตอนแรกมีสาริกานะครับมาก็มีกังเขนดงมาครับตอนนี้นั่งเงียบมาเกือบชั่วโมงแล้วยังไม่มีอะไรมาวนต่อวนต่อครับผมได้ยินเสียงนกกระทาไปไกลแต่ว่าอยู่ไกลอยู่เดี๋ยวก็คงมาใกล้ๆครับจะเก็บภาพให้ดูที่ทำให้บ่อเงียบนะครับมีเหยี่ยวอยู่ข้างบนบ่อจริงบ่อมันก็เลยเงียบผิดปกติเที่ยงครึ่งครับก็เดี๋ยวกินข้าวเอาไข่ดาวก็กินอาหารทุกวันกันกินก่อนครับกองครับต้องเดินด้วยท้องแล้วก็นะอากาศก็ร้อนครับกินข้าวไปพร้อมกับแซงแซวหางปลานะครับเราเสียงดังดีน่ารักตอนนี้กำลังเดินทางกลับครับเพราะว่าฝนทำท่า
ฮึมๆๆๆนะครับกำลังจะตกครับก็ตอนนี้ออกมาถึงหน้าถนนแล้วครับแดดไม่มีครับแสงก็น้อยถ่ายรูปยากแต่ก็เถอะก็ดีครับนี่ฮะใครอยากจะมาครับบอลลุงศิลป์เชิญได้ช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยนกจะดีครับแต่ผมไม่รอแล้วว่าฝนมันทำท่าแล้วทำท่าจะตกแต่ก็ไม่รู้จะตกเปล่านะครับแต่ว่ากลับบ้านดีกว่าโอเคครับวันนี้สำหรับการลองกล้องโอลิมปัสนะครับ EM5 Mark II โอเคเดินออกมาเหนื่อยโอเคครับกลับบ้านสวัสดีครับ